สลับมาดูคำถามที่ไม่เกี่ยวกับฟีดแบ็กบ้างนะครับบอกว่าเสียงสติที่ดาวน์โหลดไว้จะเพิ่มคลื่นปัญญาอัตโนมัติไหมในเว็บแอปนะใ,ในในหน้าในหน้านีาน้นะพอคลิกปุ่มเพลย์นะครับเข้าไปเนี่ยแล้วคุณเห็นมีคลื่นปัญญา คลื่นสมาธิคลื่นศรัทธาอะไรเนี่ยมันจะอยู่ในนั้นอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าเป็นแอปซึ่งกำลังจะมีให้ดาวน์โหลดในเร็ววันนี้นะครับถ้าเป็นแอป iOS หรือแอป Android เนี่ยนะอันนั้นก็จะมีคลื่นปัญญาให้เสร็จเลยนะตั้งแต่ตอนที่พอพอคุณดาวน์โหลดเสร็จมาลงเครื่องไอแอป,ปมาลงเครื่องเสร็จเนี่ยนะ คุณต้องไปคลิกก่อนว่าจะให้คลื่นศรัทธาคลืนสมาธิหรือว่าคลื่นปัญญาเนี่ยมาลงที่เครื่องนะแล้วจะเป็นการดาวน์โหลดครั้งเดียวนะอยู่ที่เครื่องคุณเลยแต่ถ้ายังใช้เว็บแอป,ปอยู่นะยังยังใช้ตัวนี้อยู่เนี่ยอันนี้มันจะยังไม่มาลงในเครื่องคุณนะครับคือแต่ละครั้งที่คุณจะเข้ามาฟังเนี่ยต้องมีอินเทอร์เน็ต นะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถเข้ามาได้พราะว่าไม่สามารถฟังได้นะสรุปคือคลื่นบรรยายจะเพิ่อมอัตโนมัตินะไม่ต้องไปทำอะไรนะครับ